กฤษณะทัวร์ยกล้อไปสำรวจความพร้อมของภาคธุรกิจเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและฮับด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในภูมิภาคอาเซียนวันนี้ไปเยี่ยมชมเชอร์ซิลี่โฮมย่านบางนาวงแหวนนำชมโดยคุณหมอเก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุเชอร์ซิลี่โฮมอินเตอร์เนชั่นแนลและประธานเจ้าที่บริหารบริษัท KPN Senior Hospital จำกัดครับสวัสดีครับคุณมักเองครับสวัสดีครับพี่อ๋อยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะนี่ธุรกิจสุขภาพรองรับ Medical Hub ของประเทศไทยนะโดยหมอเก่งพงษ์วันนี้ก็มาประจำการที่สาขาใหม่ล่าสุดเทอร์ซีโฮมบางนาวงแหวนนะครับอันนี้พวกจับมือกับมหาอำนาจอสังหายักษ์ใหญ่เลยนะครับใช่ครับตอนนี้ก็ได้จับมือกับทางพฤกษาแล้วก็ระหว่างบิมูดเป็นโมเดลเขาเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลในชุมชนเนี่ยมานำเสนอต่อคนไทยนะครับอ๋อนี่เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดที่มีศูนย์สุขภาพและหรือโรงพยาบาลใช่ครับอยู่ด้านหน้าโครงการหมู่บ้านเลยใช่ครับเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าชราภาพหรือมีเหตุฉุกเฉินนี่ครับอุ่นใจเลยนะก็เป็นบอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางสุขภาพเลยเพราะว่าเราก็มาดูแลทั้งลูกเด็กเล็กแดงก็ได้นะครับมาฟื้นฟูกลุ่มที่เป็นคนทั่วไปนะครับทำงานมีปัญหาออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือว่าผู้สูงวัยที่ต้องการมาฝากดูแลมาฝากเดย์แคร์ไกลพัมบัตก็ครบถ้วนทุกช่วงวัยที่เชิญชมมองยามองแหวนครับเราเป็นโรงพยาบาลไกลพัมบัตก็อาจจะมีการขยายฐานผู้มารับบริการมากขึ้นจากผู้สูงวัยเดิมนะครับอาจจะเป็นคนทำงานนะครับวัยเด็กก็ได้ที่ต้องการมาฟื้นฟูนะครับหรือว่ารวมถึงคนที่เล่นกีฬาบอคนแถวนี้เล่นกอล์ฟนะครับเล่นกีฬาสปอร์ตต่างๆเนี่ยถ้าบาดเจ็บนะครับหรือว่าต้องการฟื้นฟูกายภาพก็สามารถใช้บริการที่ดีได้ก็กลายว่าเป็นโรงพยาบาลของชุมชนยินดีเช่นหนึ่งก็จะมีเป็นส่วนที่เป็นผู้ป่วยนอกนะครับสำหรับคนไข้ที่อาจจะเน้นไกลภาพบำบัดฟื้นฟูกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาทางด้านสมองเสื่อมนะครับเป็นสโตรกหลังผ่าตัดหรือว่าหลังประสบอุบัติเหตุก็ได้นะครับสามารถที่จะมาใช้สิทธิประกันสุขภาพที่ดีได้ด้วยรองรับไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพอื่นๆใดๆนะครับสามารถที่จะมาเบิกจ่ายได้เออครับอันนี้ห้องเป็นห้องกายภาพสำหรับผู้สูงวัยหรือผู้ฟื้นฟูตอนนี้เราก็พยายามที่จะออกแบบให้ครบถ้วนนะครับเพราะพื้นที่เราจำกัดนะฮะแต่เราพยายามทำให้รูปแบบการวางเลเยอร์ฟาซิลิตี้นะครับมันสามารถที่จะรู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็ใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมนะครับและคุ้มค่าตอนนี้เราก็มีพันธมิตรด้านสุขภาพหลายที่นะครับไม่ว่าจะเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินก็มีโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยใกล้ๆที่จะสามารถส่งต่อได้ yeah. แต่ว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับหรือว่าถ้าต้องการฟื้นฟูนะครับสามารถที่ใช้บริการที่นี่ได้เลยจะได้ต่อเนื่องระบบที่ตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่จากทางฟินแลนด์นะครับที่ทางเชอร์ซิลมานาวงแหวนได้นำมาเลือกใช้สำหรับผู้สูงวัยหรือว่าคนที่ต้องการฝึกเรื่องบาลานซ์หรือว่าการทรงตัวก็จะให้ผู้สูงวัยนะครับก็เทน้ำหนักมาเพื่อที่จะโรยตามต้นไม้นะเก็บแต้มนะครับแต่ว่าก็จะมีการต้องถ่ายน้ำหนักต้องฝึกทรงตัวให้ดีแล้วก็จะสังเกตว่ามันมีอินเตอร์แอคชั่นกันระหว่างคนที่เล่นด้วยกับเกมก็ดีฮะต้องกะจังหวะให้อยู่ตรงกลางพอดีหรือว่ากระถางต้นไม้พอดีก็เหมือนกับฝึกการทรงตัวฝึกการทรงตัวฝึกการควบคุมนะครับแล้วก็ยังกระตุ้นสมองในหลายๆมิติด้วยทาราบำบัดนะใช่ก็เป็นทาราบำบัดขนาดย่อมๆนะฮะประมาณ6เมตรคูณ8เมตรเราว่าใช้สำหรับการฟื้นฟูผู้สูงวัยนะครับรวมไปถึงคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวนะครับบางคนน้ำหนักตัวเยอะใช่ไหมอาจจะอายุเยอะบางทีเดินบนบกอาจจะยังมีปัญหาเรื่องความเจ็บปวดอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะมาลงทาราบำบัดเป็นรูปแบบน้ำเกลือนะครับปรับอุณหภูมิได้ถ้าใครที่สามารถที่จะเดินลงได้ก็เดินลงบันไดได้เลยนะครับแต่ว่าท่านใดที่อาจจะยังเดินไม่คล่องก็สามารถใช้เป็นตัวลิฟต์นะครับสามารถที่จะพาลงไปในน้ำได้แล้วก็จะมีนักกายภาพบำบัดฝึกเดิน1ต่อ1นะครับก็จะทำให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นอย่างครบทุกมิติเนี่ยเราก็ขึ้นมาชั้น3นะครับชั้น3นี่ก็ห้องมาตรฐานทั่วไปนะมาตรฐาน25ตารางเมตรฮะที่นี่ก็เป็นห้องพักเดี่ยวสแตนดาร์ดนะครับสำหรับผู้ที่มาพำนักระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหมายความว่าพัก1วันก็ได้นะครับ1อาทิตย์1เดือนก็ได้นะครับก็จะมีฟาซิลิตี้ให้ญาติสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ด้วยนะครับก็มีทีวีตู้เย็นไมโครเวฟนะครับรวมถึงห้องน้ำที่ก็เป็นตามสแตนดาร์ดยูนิเวอร์แซลดีไซน์จริงในห้องพักขนาดนี้จริงๆก็สามารถที่จะพักได้สัก2คนที่ญาติจะมาพำนักด้วยหรือว่าจะเป็นแคร์คีเวอร์เป็นผู้ดูแลก็ได้เตียงก็จะเป็นเตียงมาตรฐานของโรงพยาบาลที่เราเลือกใช้ก็เป็นเตียงไฟฟ้านะครับนี่ก็ห้องน้ำในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเชอร์ซิลี่โฮมนะบางนาวงแหวนเขาก็ห้องน้ำมีสำหรับผู้พักฟื้นสุขภาพผู้สูงวัยนะครับอ่างล้างมือนี่การโยกเห็นไหมกระจกก็ไม่สูงเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดมาก yeah. ครับนี่ก็เขาอี้อ่างน้ำโรงแรมรีสอร์ทอาจจะดูเป็นไอเดียได้นะไปปรับใช้เนี่ยนะเพราะนี่เขาก็ต้องดูเรื่องความสะดวกความปลอดภัยเป็นหลักเลยว่านี่ชักโครกแล้วจับตัวแอลสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์นะครับสำหรับผู้สูงวัยที่อาจจะมาจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มเป็นเดย์แคร์นะครับก็จะมีการเล่นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นศิลปะดนตรีเลขคณิตนะครับก็นำโดยนักสันทนาการแล้วก็ให้ผู้สูงวัยเนี่ยเขาได้ออกมาจากห้องนะครับได้มารวบรวมกันแล้วก็ได้มาพูดคุยมีสังคมมีการสนทนากันเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นอันหนึ่งของทางเชอร์ซิลี่โฮมครับ
ชอร์ซิลี่โฮมอินเตอร์เนชั่นแนลส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ